อาจสงสัยว่าคนเหล่านี้เขาทำอะไรกันแล้วทำไมถึงมีเสียงดนตรีดังออกมาทั้งที่ไม่มีเครื่องดนตรีซะหน่อยแน่นอนยุคนี้คือยุคแห่งเทคโนโลยีแต่ก็มีอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่คุ้นชินและไม่คิดว่ามีอยู่จริงดังเช่นอุปกรณ์สุดไฮเทครุ่นใหม่ที่สามารถสร้างเสียงดนตรีได้กับวัตถุแทบทุกอย่างในทุกๆสถานการณ์สำหรับคนรักดนตรีมันก็คงไม่ลำบากอะไรที่จะต้องแบกเครื่องดนตรีติดตัวไปด้วยแต่ว่าการจะพกเครื่องดนตรีไปด้วยทุกที่อาจไม่ค่อยสะดวกนักเจ้าไมโครโฟนที่มีชื่อว่าโมกิสจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่หลงไหลเสียงดนตรีและอยากจะบรรเลงเสียงเพลงในทุกๆที่เพียงแค่คุณเชื่อมอุปกรณ์ตัวนี้เข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและติดไมโครโฟนสุดล้ำนี้ไว้บนวัตถุอะไรก็ได้จากนั้นมันจะตรวจจับการสั่นสะเทือนของผิววัตถุและส่งเสียงดนตรีประเภทต่างๆออกมาทันทีไม่ว่าวัตถุที่มันสัมผัสอยู่จะเป็นอะไรต้นไม้ถ้วยผลไม้หรืออ่างอาบน้ำมันก็ไม่เกี่ยงมันจะบรรเลงดนตรีตามท่วงทำนองในหัวใจของคุณทุกเมื่อที่คุณต้องการแซมเบอร์ลินนักวิจัยด้านเทคโนโลยีดนตรีชาวอังกฤษวัย30ปีเป็นผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นเขาบอกว่าเสียงที่คุณได้ยินกันอยู่นี้ได้มาจากเครื่องดนตรีจริงๆไม่ใช่เสียงที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อเรียนแบบแต่อย่างใดนอกจากนั้นคุณยังสามารถเลือกโน้ตดนตรีและประเภทเครื่องดนตรีได้ตามใจปรารถนาอีกด้วยฟังดูแล้วก็อยากลองเล่นดนตรีในแบบใหม่นี้ขึ้นมาในบัดดลเลยนะคะระดาศิริสายพิรุณทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน